อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับการ์ดครูดกูรูลูกหนังชื่อดังออกมาวิเคราะห์ถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มีโอเลกุนนาโซชาผู้จัดการทีมชาวนอร์เวย์กลุ่มทัพในตอนท้ายฤดูกาลนี้เป็นที่เข้าใจกันมาตลอดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยขึ้นไปเขย่าบัลลังก์จ่าฝูงอยู่ช่วงหนึ่งก่อนผลงานจะดรอปลงไปตามหลังคู่แข่งอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การนำทัพของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าออกไป10คะแนนล่าสุดการ์ดครูดออกมากล่าวว่าบรูโน่เฟร์นันเป็นผู้เล่นคนเดียวของแมนยูไนเต็ดที่เชื่อมั่นว่าทีมจะสามารถคว้าแชมป์ได้ก่อนหน้านั้นมันมีโอกาสที่พอจะเป็นไปได้หลังจากนำจ่าฝูงอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่ตอนหลังทีมจะเริ่มทำผลงานสะดุดจนเสียคะแนนอย่างไม่น่าจะเสียนั่นทำให้โอกาสนั้นดูเหมือนจะหลุดลอยไปแล้วแต่การทำอันดับติด1ใน4อาจเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องกังวลมากนักแม้จะมีคะแนนมากกว่าอันดับ4อันดับ5อย่างเชลซีและเวสต์แฮมอยู่4คะแนนก็ตามลูกชอแบ็คซ้ายของแมนยูไนเต็ดสโมสรแกร่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่าวว่าแฮร์รี่แม็กไกวร์กองหลังกัปตันทีมบอกกับตนว่าอามัดดิอาโร่ปีกตะรุ่มมีฝีเท้าดีจนทำให้แม็กไกวร์มองว่าเหมือนกับริยาดมาเรสดาวเตะแมนซิตี้ดิอาโร่เพิ่งย้ายจากแอตแลนต้ามาร่วมงานกับแมนยูไนเต็ดในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาและเขาก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในทีมระดับเยาวชนจนทำให้เพิ่งได้รับโอกาสประเดิมสนามกับทีมชุดใหญ่ในศึกยูโรป้าลีกรอบ32ทีมสุดท้ายที่ปีศาจแดงชนะเรอัลโซเซดัด 4-0 ลูกชอกล่าวว่ามันน่าสนใจมากๆเพราะวันก่อนแฮร์รี่บอกกับผมว่าเด็กคนนั้นทำให้เขานึกถึงมาเรสในตอนที่ยังอยู่กับเลสเตอร์เพราะมีความเร็วทักษะดีคล่องแคล่วพลิกตัวได้เร็วฝีเท้ายอดเยี่ยมและผมก็เห็นด้วยกับเขาเขาทำให้ผมนึกถึงมาเรสจริงๆขนาดสไตล์การเล่นของมาเรสในตอนนี้ยังเหมือนกับที่ดิอาโร่ทำได้ในตอนซ้อมมาเรสเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมดังนั้นถ้าเด็กคนนี้เก่งเหมือนกันกับเขาจริงๆแล้วล่ะก็มันจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับอยู่ในเต็ดเลยอัปต้าสื่อด้านสถิติชื่อดังระบุบรูโน่เฟร์นันเป็นนักเตะจากทีมในพรีเมียร์ลีกที่มีส่วนร่วมกับประตูในทุกรายการเยอะที่สุดหากนับตั้งแต่วันที่เจ้าตัวประเดิมสนามกับแมนยูโดยทิ้งห่างแฮร์รี่เคนที่ตามมาเป็นอันดับ2เยอะพอตัวบรูโน่เฟร์นันนักเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีส่วนร่วมกับประตูทั้งการยิงเองและแอสซิสต์มากที่สุดจากการลงเล่นทุกรายการหากนับเฉพาะตั้งแต่ที่เขาประเดิมสนามกับทีมเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วหลังจากตัวเลขด้านดังกล่าวของเขาอยู่ที่52ลูกตามข้อมูลที่รวบรวมโดยออปต้าสื่อด้านสถิติชื่อกล้องนัดล่าสุดแมนยูเอาชนะเรอัลโซเซดาด 4-0ในศึกยูโรป้าลีกรอบ32ทีมสุดท้ายนัดแรกเมื่อวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบูโน่ทำคนเดียว2ประตูซึ่งนั่นก็ทำให้ฤดูกาลนี้เขาทำไปแล้ว21ลูกกับอีก12แอสซิสต์จากการลงเล่นในทุกรายการ36นัดขณะที่ซีซั่นก่อนเขาทำไป12ประตูกับ7แอสซิสต์จากการลงเล่นทุกรายการสำหรับนักเตะจากพรีเมียร์ลีกที่มีส่วนร่วมกับทุกประตูในทุกรายการมากที่สุดเป็นอันดับ2หากนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็ได้แก่แฮร์รี่เคนดาวยิงจากทอตแนมฮอตสเปอร์แต่ตัวเลขของเขาอยู่ที่42ลูกน้อยกว่าบูโน่ถึง10ประตูขณะที่ซงเฮอร์มินเพื่อร่วมทีมตามมาเป็นอันดับ3อยู่ที่40ลูกอันดับ4ได้แก่โมเมซาล่ามีส่วนร่วม39ลูกเควินเดอบรอยจอมทัพของแมนซิตี้อันดับ5อยู่ที่จำนวน33ลูกนี่คือ5นักเตะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มีส่วนร่วมกับประตูในทุกรายการมากที่สุดหากนับตั้งแต่บรูโน่เฟร์นันประเดิมสนามกับแมนยูมิเกลโอยาซาบาลมิดฟิลด์ตัวเก่งของเรอัลโซเซดัดกล่าวหลังจบเกมที่เปิดบ้านพ่ายกับแมนยูไนเต็ดไปแบบขาดลอยว่าพวกเขามีอะไรหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้จากเกมนัดนี้ปีศาจแดงบุกไปถล่มโซเซดัดขาดลอย 4-0 ในรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลยูโรป้าลีกซึ่งโอยาซาบาลได้พูดถึงเกมนัดนี้ว่าผมคิดว่าพวกเขาเล่นได้ดีกว่าเราพวกเขาโชว์ฟอร์มอย่างสุดยอดมันไม่ใช่วันที่ดีของเราและผลการแข่งขันก็ออกมาแฟร์ดีเราเข้าสู่เกมได้ดีแต่ในครึ่งหลังการเปลี่ยนเกมของเราไม่ประสบความสำเร็จเราไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีพอที่จะหยุดพวกเขามันน่าผิดหวังเราไม่คิดว่ามันจะออกมาในรูปแบบนี้เรามองเห็นทางเลือกที่จะสู้กับพวกเขาได้ผมคิดว่ามันช่วยให้เราได้เรียนรู้เพื่อไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก
และจากนั้นก็เป็นเกมที่แมนยูไนเต็ดที่เราจะต้องแสดงให้เห็นว่าเราสู้ได้ดีแค่ไหนเปิด10ทำเนียบสโมสรลีกยุโรปที่ทำแฮตทริกมากที่สุดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอันดับ1คือยักษ์ใหญ่แห่งลาลิก้าสเปนด้วยอันดับ1นั้นคือเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาทีมชั้นนำแห่งศึกลาลิก้าสเปนที่ทำได้จำนวน13ครั้งอันดับ2ได้แก่ราชันชุดขาวเรอัลมาดริดตามมาติดที่12ครั้งขณะที่อันดับ3คือเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกมหาอำนาจจากบุนเดสลีกาเยอรมัน9ครั้งส่วนอันดับ4คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่7ครั้งส่วนอันดับ5มีด้วยกัน4ทีมด้วยกันคืออาร์เซนอลยูเวนตุสแมนเชสเตอร์ซิตี้และปารีสแซงต์แชร์แมงส่วนอันดับ9เอซิมิลานจากอิตาลีและลิเวอร์พูลจากอังกฤษที่จำนวน5ครั้งห้าแข้งใหม่ที่ส่อล้มเหลวในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อันดับ1แกเร็ธเบลสเปอร์ยอมจ่ายค่ายืมตัวสูงถึง13ล้านปอนด์เพื่อจะดึงมาเล่นในถิ่นเก่าที่เคยวาดรูดลายในช่วงระหว่างปี2007ถึง2013แต่ดูเหมือนว่าสเปอร์จะเจอปัญหาเดียวกับเรอัลมาดริดต้นสังกัดที่แท้จริงซึ่งได้ช่วยกันแบกภาระค่าเหนื่อยให้ทีมละ 300,000 ปอนด์เลยทีเดียวเนื่องจากดาเตทีมชาติเวลมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตจึงไม่สามารถใช้งานได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องให้นั่งสำรองเพื่อรอการเปลี่ยนตัวในช่วงครึ่งหลังอยู่เป็นประจำ 2. ไคร์ฮาเวิร์ดเพราะเป็นหนึ่งในนักเตะฟอร์มฮอตของบุนเดสลีกาเมื่อฤดูกาลก่อนจึงทำให้เชลซียอมจ่ายเงินสูงถึง71ล้านปอนด์เพื่อดึงมาทำหน้าที่ปั้นเกมในแดนกลางแต่ไม่ฟิลทีมชาติเยอรมันกลับมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเล่นฟุตบอลของอังกฤษคล้ายๆกับติโมเวเนอร์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติจึงต้องนั่งเป็นตัวสำรองไปก่อน 3. ดอนนี่ฟันเดเบกจริงๆแล้วแมนยูมีกองกลางฝีเท้าดีให้เลือกใช้งานหลายคนแต่ก็ยังจอมจ่ายเงินซื้อมิดฟิลด์ทีมชาติฮอลแลนด์มาจากอาแจ็คด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์ซึ่งไม่รู้ว่าอยากได้ตัวมาร่วมทีมจริงๆหรือเพื่อลดกระแสของแฟนบอลที่อยากให้สโมสรเสริมทัพในช่วงก่อนเริ่มฤดูกาลแต่ที่แน่ๆแข้งใหม่รายนี้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองและยังไม่สามารถเบียดตัวจริงได้สักที4. ติโมแวนเนอร์เคยเป็นนักเตะเนื้อหอมที่ฉุดกระชากแย่งชิงมาจากลิเวอร์พูลในช่วงก่อนเริ่มฤดูกาลแม้เชลซีจะเป็นฝ่ายสมหวังจากการยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาให้กับเอเบรซิก 47.5 ล้านปอนด์แต่ดูเหมือนว่าแวนเนอร์จะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการเล่นฟุตบอลของอังกฤษจึงทำผลงานในศึกพรีเมียร์ลีกได้น่าผิดหวังมากๆหลังเพิ่งยิงไปเพียง2ประตูหลังจากลงสนามไปแล้ว23เกมอันดับ5ลิอานบลูสเตอร์เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอุตส่าห์ยอมทุบกระปุกจ่ายเงินซื้อมาด้วยค่าตัวสถิติแพงที่สุดของสโมสร 23.5 ล้านปอนด์แต่อดีตเด็กปั้นของลิเวอร์พูลกลับไม่สามารถช่วยแนวรุกได้เลยเพราะยังยิงประตูไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวจึงต้องแปลงสภาพเป็นตัวสำรองด้วยซ้ำส่วนผลงานของทีมยังรั้งตำแหน่งบ๊วยเป็นอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนซึ่งมีโอกาสกระเด็นตกชั้นสูงมากๆ